วัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมวันนี้ผมม่อนซุปเปอร์กรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็นำวันนี้ผมจะนำพระก็คือพระวัตถุมงคลของหลวงปู่กิแห่งวัดป่าสนามชัยนำมาเล่าให้พี่ๆได้ฟังกันเป็นเหรียญรุ่นแรกวันนี้มีโอกาสได้ครอบครองเหรียญรุ่นแรกเหรียญนี้นะครับผมก็ชอบบูชามาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถ้าพูดตรงๆคือถ้าเป็นสายเหนียวนะครับถ้าใครชอบพระที่มีคงกระพันชาตรีเนี่ยผมแนะนำให้ห้อยให้แขวนให้อารัธนาวัตถุมงคลของหลวงปู่กิธรรมมุตตโมนะครับเนื่องจากประสบการณ์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากพูดว่ากระแสนะครับมันไม่ใช่กระแสมันคือพลังศรัทธาทั้งคนฝั่งไทยและฝั่งลาวประเทศเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะในแขวงจำปาสักนะครับที่มีญาติพี่น้องมีลูกหลานของหลวงปู่และได้มาเก็บวัตถุมงคลของหลวงปู่ข้ามประเทศไปเลยเป็นบูชาที่นู่นนะครับซึ่งได้เกิดพลังศรัทธาแล้วก็มีการเฟ้นหาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาบูชากันแล้วก็ทำให้ความนิยมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเหรียญรุ่นแรกนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงบล็อกนิยมหรือพิมพ์นิยมที่เป็นหลังขีดน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะอีกไม่นานครับทะลุเหรียญละ 1,000-2,000 แน่นอนเพราะว่าความนิยมมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ของนี่หายากครับส่วนวันนี้ที่ผมนำมาจะเป็นเหรียญบล็อกทองแดงธรรมดาแต่ว่าสวยผิวนี่ลุ้งเลยนะครับผมอยากให้นำไปชอบบูชากันถ้าคนชอบเรื่องพุทธคุณนะครับประสบการณ์ที่ท่านประจนมารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการถูกยิงแล้วไม่เข้าเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้แล้วไม่ได้เล่าเกินจริงนะครับเล่าตามประสบการณ์ที่ได้รับฟังมานะครับผมจะฝากไว้คอมเมนต์แรกก็กดเข้ารับชมกันได้ประวัติท่านปฏิปทาท่านผมก็ได้เคยได้เล่าไปแล้วนะครับอยากจะให้หันมาสะสมพระสายบ้านสายใกล้ๆท้องถิ่นพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีนะครับเป็นเมืองนักปราชญ์เป็นเมืองแห่งพระเกจิคณาจารย์จริงๆเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับเรามาดูเหรียญกันเลยโอเคครับและนี่ก็คือพระนะครับที่ผมได้เล่าไปนี่คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่กิธรรมมุตตโมนะครับเป็นผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับทั้งปาฏิหาริย์ท่านประวัติท่านนะครับที่บอกว่าเป็นสายเหนียวจริงๆนะครับดังที่ผมบอกว่าไม่ใช่กระแสนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่กระแสแต่ว่าเป็นพลังศรัทธาเสียมากกว่าที่มีผู้คนมากมายทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งจำปาสักด้วยที่เข้ามาเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่เนื่องจากมีผู้นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์แล้วก็ประวัติท่านปฏิปทาท่านนะครับมีมากมายนะครับแล้วก็ส่งผลให้ความนิยมของวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่กระแสนะครับเป็นพลังศรัทธาเสียมากกว่านะครับถ้าเปิดนี่มีคนชอบบูชาแน่นอนนะครับเรามาดูพระกันเลยนะครับพระเหรียญรุ่นแรกเหรียญนี้เป็นบล็อกทองแดงธรรมดานะครับไม่ใช่บล็อกนิยมหลังขีดนะครับเป็นบล็อกเป็นโอ้ยสวยนะครับพี่ๆดูผิวนะครับอันนี้ไฟจะส่องสักนิดนึงนะครับเป็นที่ท่านนั่งสมาธิอยู่นะครับเป็นปางสมาธิด้านล่างก็จะเขียนเลข1ไทยนะครับแล้วก็จะเขียนว่าหลวงปู่กิธรรมมุตตโมด้านนี้นะครับดูผิวนะครับนี่ครับผิวเดิมๆไม่ได้แต่งนะครับไอ้ผมใส่กรอบก็เลยอาจจะส่องดูยากหน่อยสักนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าชอบเนี่ยทักกันเข้ามาผมก็จะส่งภาพชัดๆให้ดูนะครับดูหน้าของหลวงปู่นะครับโอ้ยนะครับเหรียญนี้สวยมากยังไม่สึกไม่บินนะครับผิวแบบมันปูลุ้งๆวิ้งวิ้งเลยนะครับก็ให้ภาพบรรยายแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะพรรณนานะครับนะครับนี่ครับสวยครับเหรียญนี้ใครชอบสายเหนียวนะครับสายคงกระพันเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าทั้งประสบการณ์ที่หลวงปู่ได้ประสบเองกับตัวเองของท่านนะครับยิงไม่เข้าเลยนะครับตัวหลวงปู่นะครับ นะครับอันนี้เกจิคณาจารย์ในหลายท่านอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปลบหลู่ท่านอื่นนะครับแต่ว่ามีแต่เอาพระของเกจิไปลองนะครับไม่มีใครลองเกจิเลยนะแต่หลวงปู่ครับหลวงปู่ท่านผจญมารท่านผจญมารโดนยิงถึง3นัดไม่เข้านะครับตัวท่านยังขลังขนาดนี้นะครับนี่นะครับผมไม่ได้เล่าเกินจริงนะครับผมก็เล่าไปตามเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่ครับวัดสนามชัยหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับถ้ามาจากเมืองอุบลราชธานีจะผ่านวัดสนามชัยก่อนนั้นเป็นวัดมหานิกายวัดบ้านนะครับถ้าเป็นวัดป่าสนามชัยเนี่ยจะต้องเลยมาอีกนิดนึงถึงหัวโค้งนะครับถึงจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปถึงเป็นประตูของวัดนะครับสมัยผมไปบวชผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจากเมืองอุบลนะครับขี่ไปเลี้ยวเห็นวัดสนามชัยได้เลี้ยวเข้าไปก่อนนะครับพระกำลังงั้นกวดล้านวัดอยู่ผมถามเป็นวัดป้าบอมันบอวัดป้าตรงไปอีกมันวะผมเข้าผิดวัดนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าโจ๊กที่เพิ่มมาทะลุเนาะแต่ประสบการณ์จริงของผมนะครับตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับเลี้ยวเขาไปผิดวัดนะครับนะครับผมยังจําได้นะครับถ้าไปจากเมืองอุบลราชธานีนะครับถ้าจะไปวัดป่าสนามชัยต้องผ่านวัดบ้านสนามชัยก่อนนะครับจะมี2วัดที่ชื่อเหมือนกันนะครับส่วนวัดป่าสนามชัยจะเลยจากวัดสนามชัยไปประมาณเกือบ500เมตรนะครับอยู่หัวโค้งก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับครับอันนี้เป็น
วัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้นะครับไฟอาจจะสะท้อนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นพระในกรอบเนาะก็จะเป็นในกรอบนะครับแต่ว่าถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆผมนี่ไม่ได้เล่าเกินจริงนะครับก็พูดไปตามพุทธศิลป์ของพระนะครับว่าดูครับผิวนี่สวยนะครับดูผิวครับนะครับดูผิวนี่สวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังก็จะเขียนว่ามักกะมักอุนะครับเป็นคาถาของท่านนะครับก็จะสลักวันที่สร้างไว้ว่า11ตุลาคม2533นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเหนียวจริงนะครับสายเหนียวจริงๆหลวงปู่กิธรรมมุตโมนะครับพี่ๆถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาหรือเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมจะปักหมุดไว้คอมเมนต์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ท่านผจญมารนะครับว่าอิทธิปาฏิหาริย์ท่านมันสุดยอดขนาดไหนครับผมจะพูดภาษาบ้านๆเนาะภาษาบ้านๆเรานี่แหละครับว่าสุดยอดขนาดไหนนะครับส่วนเหรียญนี้ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อผมก็เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับ0647744808นะครับนี่นะครับนะครับวันนี้ก็นำมาให้ชม1เหรียญ นะครับแต่เหรียญพิมพ์นิยมของผมก็มีอยู่1เหรียญ นะครับยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวว่างๆก็จะนำมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับนะครับถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ด้วยนะครับถ้าชอบไซส์เหนียวทักกันเข้ามาครับโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ